และวันนี้เราจะได้ศึกษาพระคำพระเจ้าในพระธรรมมัทธิวบทที่ยี่สิบสองข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สิบสี่ครับอยากจะขอเรียนเชิญพี่น้องได้ลุกกันลุกขึ้นยืนให้เกียนพระเจ้าพระเจ้านะครับและอ่านพระคัมภีร์ในตอนนี้ไปสลับกันนะครับมัทธิวยี่สิบสองข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สิบสี่พระเยซูตรัสกับเขาทั้งหลายเป็นอุปมาอีกว่าแผ่นดินสวรรค์เปรียบเสมือนกรรษัตริย์องค์หนึ่งทรงจัดอภิเษกสมรสให้กับโอรสของพระองค์ แล้วทรงใช้พวกเป่าไปเชิญคนทั้งหลายที่ได้รับเชิญให้มานางานพิเศษสมรสนี้แต่พวกเขาไม่อยากจะมาพระองค์จึงทรงใช้เ่าอื่นๆไปอีกมีรับสั่งให้บอกผู้รับเชิญเหล่านั้นว่านี่แหน่เราเตรียมงานเรียมไว้แล้วทั้งวัวและลูกวัวอ้วนของเราก็ข่าไว้แล้วทุกอย่างก็เตรียมพร้อมแล้วเชิญมาในงานเลี้ยงพิเศษสมรสนี้เถิดแต่เขาทั้งหลายก็เฉยและเดินจากไปบางคนไปไรนานของตนบางคนก็ไปค้าขาย พวกที่เหลือก็จับป่ามนาะทำการอัระยศต,ต,ต่างๆและค่าเสียกษัาารตริย์องค์นั้นก็กลิว้วจึงมีรับสั่งให้กองทหารไปฆ่าฆาตกรเหล่านั้นและขอเเือนของพวกเขาแล้วพระองค์ก็มีรับสั่งกับพวกป่าว่างานอภิเษกสมรสเตรียมพร้อมแล้วแต่ผู้ที่ได้รับเชิญนั้นไม่คู่ควรเพราะฉะนั้นจงออกไปตามถนนสำคัญสคัญต่างๆเชิญทุกคนที่พวกเจ้าบมาร่วมงานอภิเษกสมรสนี้้าง ต่างๆและลกทุกคนที่พบไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือคนเลวจนห้องโถงงานอภิเศษสมรสนั้นเต็มไปด้วยแขกแต่เมื่อกษัตริย์องค์นั้นเสด็จไปทอดพระเนตรแขกทั้งหลายก็ทอดพระเนตรเห็นคนหนึ่งไม่ได้สวมเสื้อสำหรับงานอภิเศษสมรสจึงตัาถามว่าเพื่อเอ๋ยทำไมท่านมาที่นี่โดยไม่สวมเสื้อสำหรับงานอภิเศษสมรสคนน,นั้นเพื่ิ่งอยู่ไม่ออกกษัตริย์จึงมีรับสั่งกับพวกคนรับใช้ว่า จะมัดมือมัดเท้าวันนี้เอาไปโยนทิ้งบริเวณที่เมือข้างนอกซึ่งเป็นที่มีการร้องไห้ของเที่ยวตัวฝันเพราะว่าคนที่ได้รับเชิญก็ดีมากแต่คนที่ได้รับการทรงเลือกก็มีน้อยเราไปนด้วยกันนะครับสาธุการพระเจ้าขอให้พระรมของพระองค์ในเช้าวันนี้เป็นวิสเดชในจิตวิญญาณของเราที่จะมีถ้อยคําจากพระเจ้าก,การเป็นจิตวิญญาณและการสําแดงของพระองค์เพื่อเข้ามาเปลี่ยนลายชีวิตของเราแลาขอน้อมใจลงและฟังวจนะของพระองค์ในเวลานี้ ไ,ไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้นะครับมีพิธีหนึ่งซึ่งเป็นพิธีที่สําคัญมากนะครับคือพิธีเสกสมรสของเจ้าชายวิลเลียมและก็เคธมิเดเดิลตันนะครับเป็นพิธีที่คนตัวโลกต่างจับจ้องนะฮะเพราะว่าเป็นพระราชพิธีที่สําคัญของราชวงศ์อังกฤษนะครับมีผู้คนกว่าหนึ่งล้านคนนะฮะที่อยู่ตามถนนหนทางคอยเฝ้าอยู่เส้นทางระหว่างพระราชวังบักกิงแฮมไปถึงวิหาร เวสต์มินสเตอร์ที่ใช้ในการประกอบพิธีสมรสครั้งนี้มีคนชมการถ่ายทอดสดเฉพาะช่อง YouTube ของราชวงศ์อังกฤษเนี่ยมีคนรับชมถึง72ล้านคนแล้วก็ยังมีอีกหลาย10ล้านคนทั่วโลกที่รับชมการถ่ายทอดสดและยังมีอีกจำนวนมากที่ได้รับชมบันทึกเหตุการณ์พระราชพิธีสำคัญครั้งนี้นะมีแขกจำนวนมากจากหลายประเทศทั่วโลกที่เดินทางมาร่วมพระราชพิธีครั้งนี้ ลองจินตนาการดูว่าจะมีใครไหมที่กล้าปฏิเสธหากเขาได้รับคําเชิญให้เข้าร่วมพิธีนี้ทุกคนจะมองว่านี่คือพิธีที่สงเกียติมากยิ่งใหญ่มากแล้วก็เขาจะตอบสนองด้วยการให้เกียรติและเข้าร่วมคงไม่มีใครที่จะดูหมิ่นหรือไม่แยแสต่อคําเชิญนี้อย่างแน่นอนเพราะว่าการได้รับเชิญนั้นถือเป็นการที่เจ้าภาพให้เกียรติกับเราอย่างมากถือเป็นเกียรติที่ยิ่งใหญ่และคงไม่มีใครกล้าจะเข้าไปร่วมงานโดยไม่แต่งตัวให้เหมาะสม ทุกคนก็คงแต่งตัวอย่างดีที่สุดนะครับทำตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อตัวจะไม่ได้รับความอับอายแล้วก็เป็นการกระทำที่เหมาะสมที่จะถวายให้เกียรติกับผู้ที่เป็นเจ้าภาพพระเยซูได้ตักเตือนนักการศาสนาด้วยใช้คำอุปมาลักษณะแบบเดียวกันถ้าง,งานแต่างงานของจกักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ทุกคนย่อมต้องให้เกียรติแต่เรื่องที่น่าแปลกก็คืองานที่ยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าในวาระสุดท้ายเมื่อวันสิ้นโลก กลับมีคนจำนวนมากที่ปฏิเสธคำเชิญเหตุการณ์ในพัมพีตอนนี้นอยู่ในช่วงซีรีส์ต่อเนื่องสามคำอุปมาที่พระเยซูตักเตือนฟาริสีที่มาจับปิดพระองค์พระองค์ตักเตือนนักการศาสนาด้วยยกคคำอุปมาสามเรื่องด้วยกันเรื่องแรกพระองค์ยกคำอุปมาของบุตรสองคนที่ตอบสนองต่างกันต่อคำเรียกของบิดาบิดามาเรียกบุตรให้ไปทำงานที่สวนบุตรคนแรกตอบว่าไปแต่ก็ไม่ไป บิดาไปเรียกบทคนที่สองบอกไปทํางานในสวนบทคนที่สองแต่ว่าไม่ไปแต่สุดท้ายเสียใจแล้วก็กลับมาไปในคำาอปมานั้นได้สอนให้เห็นว่าพระเจ้าไม่ได้มองคนแค่เพียงสิ่งที่เขาพูดพระเจ้าไม่ได้มองคนเพียงแค่เขาเป็นคนปากหวานหรือเปล่าตอบรับด้วยคำพูดหลแต่พระงม,มองคนที่การกระทําของเขาที่สอล้องกระส่งที่เขาพูดหรือหากเขามีการกระทําที่ผิดแต่เขายินดีนที่จะกลับใจเปลี่ยนแปลงจากการกระทํานั้นด้วยความเสียใจ และทําตามสิ่งที่พ่อบิดาต้องการจกชีวิตของเขาบทคนที่สองจะเป็นบทที่พระเจ้าขอพระทัยและโปรดกลางไม่ใช่เพราะเขาพูดดีไม่ใช่เพราะเขาไม่เคยผิดแต่เพราะเขาเคยผิดและเขากลับใจจากความผิดพระเยซูสอนคำอุมานี้ให้กับฟาริสีเพื่อจะบอกว่าพระเจ้าไม่ได้มองเพียงแค่เขาสอนศาสนาเก่งแต่โปร่งมองที่ชีวิตเขาที่เปลี่ยนตามน้ำพระทัยของพระบิดาหรือเปล่าคำารุประมาณที่สองที่พระเยซูยกขึ้นมาเตือนนักการศาสนาในบริบทนี้ คือคำบอุปมาณเรื่องของสวนองุ่นกับคนเช่าโดยเปรียบเทียบบอกว่ามีเจ้าของสวนคนหนึ่งสร้างสวนไว้เป็นอย่างดีสร้างหอสร้างรั้วขุดสะสำหรับขุดบอย่ำมะงุนต่างๆอย่างดีสุดท้ายเมื่อผู้เช่ามาเช่าอยู่นานขึ้นก็ตั้งตัวขึ้นเป็นเจ้าของเสียเองเริ่มปฏิเสธไม่จ่ายค่าเช่าสวนที่เป็นความรับผิดชอบของตัวเองให้แก่เจ้าของที่แท้จริงทําร้ายท่าที่ส่งมาฆ่าท่าที่ส่งมารวมถึงฆ่าบุตรชายเจ้าของสวนที่ส่งมา เราเห็นความแตกต่างของเจ้าของสวนที่ต้องการอยากให้ผู้เช่ากลับใจใหม่ส่งบบาวไปตั้งหลายครั้งจนสุดท้ายส่งบุตรตัวเองไปเพื่อจะให้เขาเกรงใจและเปลี่ยนความคิดสุดท้ายเขาก็ยังดื้อกระด้างจนต้องนํามาซึ่งการลงโทษและการพิพากษาคําอุปมาที่สองได้สะท้อนในแง่มุมที่สอนจิตใจเราไม่ใช่เพียงต้องเปลี่ยนชีวิตด้วยการกระทําไม่ใช่คําพูดแต่ยังสอนเบาเรื่องการเป็นผู้อารักขาที่ดีของพระเจ้าเพราะทุกสิ่งของตัวเรานั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่มาจากพระเจ้า เราได้ครอบครองเป็นผู้อารักขาที่ดูแลสิ่งที่พระเจ้ามอบให้กับชีวิตของเราและเราควรตระหนักถึงความรับผิดชอบของเราต่อพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริงและนอกจากนั้นในขบวมาที่สองยังสะท้อนให้เห็นถึงการกระทําของนักการศาสนาในประวัติศาสตร์อิสราเอลที่เขาเองต่อต้านพระเจ้าและผู้ที่พระเจ้าส่งมาตลอดประวัติศาสตร์เขารุ่มหลงในอำนาจของตัวเขาและการนิยมช,มชมชอบที่เขาได้รับจากผู้คนจนเขาเองไม่สนใจพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริงในพันธกิจของเขา เมื่อสักครู่ที่เราได้อ่านกันคือคำประมาณที่สามที่พระเยซูยกขึ้นมากับนักการศาสนาพระองค์ได้พูดถึงกษัตริย์พระองค์หนึ่งที่จัดงานอภิเษกสมรสให้กับพระโอรสกษัตริย์พระองค์นี้จัดงานเลี้ยงอย่างใหญ่โตแล้วก็เชิญแขกเข้ามาร่วมงานอย่างมากมายงานเลี้ยงในพระคัมภีร์มักใช้เป็นภาพเปรียบเทียบของแผ่นดินสวรรค์โดยพระคมภีได้เริ่มต้นบอกว่าแผ่นดินสวรรค์ เปรียบเหมือนกษัตริย์องค์หนึ่งทรงจัดงานอภิเษกสมรสให้กับพระโอรสเพราะฉะนั้นเองพระพิมพ์จึงมักจะใช้งานเลี้ยงเป็นภาพเปรียบเทียบของ่นดินสวรรค์เป็นงานเลี้ยงฉลองตามคาพยากรณ์ในยุคข,ของพระเมสสิยาในวิวร์บทที่19ข้อที่7วิวร์บทที่19ข้อ7ขอให้เรายินดีและเปลมปลีและถวายเกียรติแด่พระองค์เพราะงานอภิเษกสมรสของพระเมสสโปโดกมาถึงแล้วและเจ้าสาวของพระองค์ก็เตรียมตัวพร้อมแล้ว ปัณปีได้พูดถึงงานสมรสระหว่างพระเมสโปรดคือพระเยซูคริสต์ลูกแกะของพระเจ้ากับเจ้าสาวของพระองค์คือผู้เชื่อทุกคนที่รวมตัวกันอยู่ในคริสตจักรซึ่งในวาระสุดท้ายนั้นเราจะดำเนชีวิตร,ร่วมกับองค์พระผู้เป็นเจ้างานเลี้ยงจตเป็นสัญลักษณ์ของการเฉลิมฉลองการเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์เมื่อคุณไปงานเลี้ยงเราจะพบอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์จะกินอิ่มมีความสุขเราจะพบงานเลี้ยงที่ถูกประดับประดายอย่างสวยงามทุกอย่างจะถูกประดับตกแต่ง เพื่อให้เป็นความลื่นเริงความสวยสดงดงามที่งานเลี้ยงเราจะพบความลื่นเริงเสียงหัวเราะได้พบเพื่อนเก่าๆที่ไม่ค่อยได้เจอกันได้รวมรุ่นกันในรุ่นวัยรุ่นก็จะรวมกันในงานแต่งวัยชราก็จะรวมกันในงานศพแทนแล้วก็จะมีการพบปะทักทายเนต่องฟิลลและมูดมันอาจจะเป็นคนละมูดกันเท่านั้นนะฮะงานเลี้ยงจึงเป็นสัญลักษณ์ที่พัมพีใช้เปรียบเทียบเหมือนกับสวรรค์นะครับสวรรค์เป็นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมือนกับงานเลี้ยงมีอาหารการกินมากมาย สวรรค์ก็เป็นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์จะไม่มีความขาดแคลนอยู่ที่นั่นทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างสมบูรณ์แบบงานเลี้ยงมีการประดับประดาสวยงามบนสวรรค์ก็จะมีการตกแต่งสวยงามทุกอย่างสวยสดงดงามเป็นธรรมชาติที่ยอดเยี่ยมและเพอร์เฟกในงานเลี้ยงมีความสุขเราได้เจอเพื่อนเก่าที่พลัดพรากจากการไม่พบกันนานได้เข้ามาะละการงานมาเจอการพูดคุยกันหัวเราะการสนุกสนานกันบนสวรรค์ก็จะมีความสุขแบบนี้ เราจะพบหลายคนที่เป็นเพื่อนในความเชื่อพี่ในความเชื่อวันหนึ่งที่อาจจะแยกย้ายกันไปหรือบ้างอาจจะล่วงหลับไปแต่ในวันนั้นเราจะได้พบปะกันอีกครั้งพระคมัมภีร์จึงใช้งานเลี้ยงเป็นสัญลักษณ์ถึงการเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าและบอกแกเราทั้งหลายด้วยคําอุปมานี้ว่าเราทุกคนที่ตอบรับคําเชิญเข้าสู่งานเลี้ยงนี้จะได้เข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าแต่เป็นเรื่องที่น่าแปลกในคําอุปมานี้ที่มีบางคนกลับกระทําตัวอย่างไม่เหมาะสมต่อคําเชิญของพระเจ้า กษัตริย์ผู้นี้ก็เปรียบเหมือนพระเจ้านั่นเองผู้ได้เชิญให้คนเข้าสู่งานเลี้ยงเข้าสู่อาณาจากักรเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ของพระองค์กษัตริย์ให้เกียรติแก่เราแต่ว่ามีคนไม่น้อยจริงๆที่ปฏิเสธและทําตัวยังไม่เหมาะสมต่อคําเชิญนี้เราจะศึกษาถึงทิศทางที่สวนกันระหว่างกษัตริย์ผู้เป็นเจ้าของงานกับแขกที่ละเลยคําเชิญนี้ในหัวข้อคําอุปมาเรื่องงานเลี้ยงที่แขกละเลยงานเลี้ยงที่แขกละเลย จะมีแขกอยู่สองกลุ่มในคําอุปมานี้ซึ่งแขกสองกลุ่มจะมีลักษณะบางแง่มุมที่แตกต่างกันออกไปบ้างประการแรกครับกษัตริย์เห็นความสําคัญของแขกแต่แขกกลับปฏิเสธและดูหมินคําเชิญกษัตริย์เห็นความสําคัญของแขกแต่แขกกลับปฏิเสธและดูหมินคําเชิญในข้อ2ถึงข้อ8พูดถึงแขกกลุ่มแรกที่กษัตริย์เห็นคุณค่าเขาเชิญเขาล่วงหน้าและก็ส่ง บ่าวไปเป็นครั้งที่2เพื่อให้เชิญเขาเตือนความจำป,ป็นครั้งที่2แต่แขกกลุ่มนั้นกับปฏิเสธและดูหมิ่นคำเชิญปกติตามวัฒนธรรมโบราณของสมัยนั้นเนี่ยในย่านนั้นเนี่ยได้ถูกบันทึกไว้ในวัฒนธรรมนี้ในหนังสือโบราณที่ทําจากกระดาษปาปิลุสว่าในสมัยโบราณจะมีธรรมเนียมการเชิญแขกเข้าร่วมงานเนี่ยสครั้งนะฮะปกติ เราเวลาเชิญแขกเราแจกการ์ดครั้งเดียวแล้วแขกดูจากการแล้วก็มาเลยแต่สาหรับวัฒนธรรมของคนยิวจะมีการเชิญแขกร่วมงานสองครั้งครั้งแรกจะยื่นก่อนให้รู้กําหนดการวันที่เท่าไหร่ส่วนครั้งที่สองเขาจะไปเชิญในวันจัดงานนะเพื่อบอกว่าอาหารเตรียมไว้พร้อมแล้วในคําอุปมานี้ในข้อที่4กษัตริย์จึงส่งบบาไปเป็นครั้งที่สองให้เตือนแขกบอกว่าอาหารพร้อมแล้วเนื่องจากเป็นการยาาที่จะระบุเวลาแน่ชัดว่าอาหารจะเสร็จกี่โมงนะครับจึงส่งคนไปเตือน ให,ให้แขกรู้ว่าเข้าร่วมง,งานได้แล้วนี่คือเวลาที่งานเริ่มต้นแล้วนะกษัตริย์ในคาบุมานี้จริงได้เชิญแขกไว้ก่อนแล้วล่วงหน้าและแขกเหล่านั้นก็ดูเหมือนตอบรับคําเชิญการที่เขาส่งบ่าวไปเป็นครั้งที่สองในเหตุการณ์บั้มปีตอนนี้เพื่อเตือนเวลาเนี่ยเขากลับถูกตอบสนองในสิ่งที่มันสวนทางกันแขกเหล่านั้นที่เคยตอบรับคําเชิญตั้งแต่แ,ตแรกกลับปฏิเสธไม่สนใจไม่ให้ความสําคัญและทําร้ายบ่าวที่ กษัตริย์ส่งมาเชิญให้ไปร่วมแขกกลุ่มแรกนี่เปรียบเหมือนกับนักการศาสนาของคนยิวเขาถูกเชิญไว้ตั้งแต่ตอนแรกเขามีบรรพชนแห่งความเชื่อเขาเป็นชนชาติที่เป็นลูกหลานของอับราฮัมเขาเป็นคนที่ดูมันตอบรับคําเชิญตั้งแต่ครั้งแรกแต่เมื่อถึงเวลาจริงเวลาผ่านไปเขากลับสนุกกับสิ่งที่เขาทําการใช้ชีวิตของเขาเขาเริ่มลุ่มหลงอยู่ในสติปัญญาของตัวเองในอํานาจของตัวเองแล้วก็เริ่มไม่สนใจต่อ ู้ที่เขาต้องรับผิดชอบต่อคําเชิญที่เขาตอบรับไปในครั้งแรกคือกษัตริย์พระองค์นี้สุดท้ายเขาก็แสดงออกถึงการปฏิเสธแขกกลุ่มแรกจึงเปรียบเหมือนกับนักการศาสนาของอิสราเอลที่ได้รับการทรงเรียกไว้ตั้งแต่เริ่มต้นแต่สุดท้ายกลับปฏิเสธไม่ขอเข้าร่วมสิ่งเหล่านั้นทั้งที่การร่วมแต่งงานโดยวัฒนธรรมของยิวถือว่าเป็นข้อบังคับทางสังคมที่ทุกคนกระทำกันเป็นปกติ มันบ่งบอกถึงการพึ่งพากันในสังคมการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนใครที่เพิกเฉยต่อคําชวนร่วมงานแต่งงานก็ถือว่าเป็นการดูหมิน่นเป็นการเสียมารยาททางสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผู้เชิญน,นั้นเป็นกษัตริย์การดูหมิน่นไม่ไปร่วมการปฏิเสธหรือการทําร้ายคนที่เจ้าภาพส่งมาเชิญน,นั้นจึงถือว่าเป็นการดูหมิ่นอย่างร้ายแรงในข้อ3ามถึงข้อ4เราเห็นว่ากษัตริย์ส่งบ่าวไปเชิญ แต่สุดท้ายเขาก็ดูหมิ่นบ่าวนั้นเขาปฏิเสธคําเชิญกลับมาเมื่อบ่าวกลับมาทูลผู้เป็นเจ้าภาพคือที่เป็นกษัตริย์กษัตริย์ก็ส่งบ่าวออไปอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สองกษัตริย์มีใจเมตตาที่จะส่งบ่าวนั้นออกไปหลายต่อหลายครั้งเพื่อจะเตือนยำ้ำบอกว่างานนั้นเตรียมพร้อมไปแล้วลูกัวก็ฆ่าไว้แล้วทุกอย่างเตรียมพร้อมไปแล้วเชิญมาร่วมงานในพิเศษสมรสที่เถอะ แม้กษัตริย์เพื่อได้ยินข่าวจากผู้ส่งสารว่าเขาปฏิเสธกษัตริย์ก็ยังส่งผู้ส่งสารกลับไปเป็นครั้งที่สองเพื่อจะให้เขาได้เข้ามาร่วมงานเพราะทุกอย่างถูกจัดเตรียมไว,แว้แล้วเราเห็นลักษณะของกษัตริย์พระองค์นี้คือเป็นคนที่ถูกเหยียดหยามถูกดูหมินแต่ยังอดทนที่จะส่งผู้สื่อสารของเองต่อไปซ้ําแล้วซ้ําอีกท่านที่ถูกดูหมินกลับมาเพราะต้องการอยากจะให้คนคนนั้นได้รับสิ่งที่ดีที่ถูกจัดเตรียมไว้จริงๆนั่นเป็นลักษณะของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ทั้งปวง พระเจ้าหวังว่าจะให้คนเข้าสวรรค์มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้พระองค์ต้องการให้คนหมดโลกเข้าไปใินสวรรค์และพระองค์ส่งทูตของพระองค์ส่งคนของพระองค์ไปเพื่อบอกคนจำนวนมากที่ดำเนชุดอยู่ในสังคมว่าวันนี้มีงานเลี้ยงที่สําคัญมีแผ่นดินสวรรค์ที่คุณสามารถเข้าร่วมได้ไม่ใช่ด้วยความดีของคุณแต่งานนี้เจ้าภาพเขาจัดและเขาอยากให้คุณมาไม่ใช่เพราะว่าคุณดีไม่ใช่เพราะาคุณมีข้อแลกเปลี่ยนแต่เพราะเจ้าภาพเขาอยากให้คุณมาพระเจ้าออกบัตรเชิญเหล่านี้ไปยังมนุษย์ทั่วทั้งโลก เพื่อจะบอกให้เขารู้ว่าพระเจ้าต้องการให้เขารอดแม้คนไม่น้อยจะปฏิเสธบอกว่าไม่ต้องการที่จะเข้าร่วมงานนี้แต่พระเจ้าก็ยังส่งผู้รับใช้ของพระองค์ไปอีกครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อจะบอกเขาว่าทุกอย่างจะเตรียมไว้แล้วสําหรับเขาเขามีชื่ออยู่ที่นี่เขาสามารถมาได้นี่คือพระก,กรุณาของพระเจ้าผู้เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงที่แท้จริงบนสวรรค์พระองค์ต้องการให้คนหมดโลกได้รับความรอดมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ในสองเปโตรบทที่3ข้อที่9 สองเปโตรบทที่3ามข้อเองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงเฉื่อยช้าในเรื่องพัะสัญญาของพระองค์ตามที่บางคนคิดนั้นแต่ทรงอดทนกับพวกท่านพระองค์ไม่ทรงประสงค์ให้ใครพินาศเลยแต่ประสงค์ให้ทุกคนกลับใจใหม่พัอปีบอกว่าพระเจ้าไม่ต้องการให้ใครพินาศพระองค์ต้องการให้ทุกคนกลับใจใหม่พระองค์จึงส่งผู้รับใช้ของพระองค์มาบอกเล่าเรื่องแผ่นดินสวรรค์ตลอดประวัติศาสตร์หลายพันปีที่ผ่านมาพระองค์ดนเราจิตใจของเราให้เรารู้ว่าโลกนี้พระเจ้ามีจริงเราต้องการพระเจ้าและพระเจ้าสามารถช่วยเราได้ พระองค์จัดเหตุการณ์บางอย่างให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราเพื่อให้เราฉุกคิดเพื่อให้เราหวนกลับมาหาพระเจ้าบางครั้งความดื้อดึงของเราทําให้เราตุปัตตุเปและพระเจ้าก็ส่งเหตุการณ์บางอย่างมาสอนใจมาเตือนเรามาตีเราเพื่อให้เรารู้ว่าเราต้องกลับมาหาพระเจ้าเพื่อจะรับสิ่งที่ดีที่สุดของพระเจ้าเราจึงเห็นพระลักษณะของพระเจ้าที่เมตตาและพระองค์ไม่ต้องการจะให้ใครพินาศเลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับตรงกันข้ามแขกที่มาร่วมงานชุดแรกกับปฏิเสธและดูหมิน่น ในข้อ5-6ถึงได้บันทึกบอกว่าเขาทั้งหลายเพิกเฉยและเดินจากไปบางคนไปไรนาของตนบางคนก็ไปค้าขายพวกที่เหลือก็จับบ่ามาทำการอัปยศต่างๆแล้วค่าเสียเราเห็นการตอบสนอง3อย่างของแขกที่ได้รับเชิญกลุ่มแรกการตอบสนองอย่างแรกของเขาอยู่ในข้อ5บอกเขาเพิกเฉยและเดินจากไปพัมพีบอกเขาเพิกเฉยต่อคำเรียกคำเชิญเขาไม่สนใจเขามองไม่สลักสำคัญ ทั้งที่กษัตริย์ผู้นี้ลดตัวลงมาเชิญสามัญชนธรรมดาเข้เข้าร่วมงานแต่เขากลับเพิกเฉยเขาไม่สนใจมีคนไม่น้อยที่เป็นแบบนี้กับคําเชิญชวนของพระเจ้าให้มารู้จักพระองค์ผมก็เคยเป็นคนแบบนี้และผมเชื่อว่าพี่น้องหลายท่านในห้องประชุมก็เคยเป็นคนแบบนี้เราเคยได้ยินเรื่องราวของพระเจ้าเราเคยได้ยินว่าพระเจ้ารักเราอยากจะไถ่บาปเราแต่คนไม่น้อยเลยที่เพิกเฉยและคิดว่ามันไม่สําคัญคิดว่ามันไม่เป็นไร เราสามารถจะพึ่งพาตัวเราเองได้เราก็จัดงานเลี้ยงของเราเองก็ได้เราก็ใช้ชีวิตของเราเองก็ได้โดยไม่สนใจและมองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องเลวไร้สาระหรือไม่สลักสําคัญนี่คือการตอบสนองอย่างแรกของคนที่ได้รับเชิญการตอบสนองอย่างที่สองเขาคือบางคนไปไร่นาของตอนบางคนไปค้าขายการตอบสนองที่สองคือเขาสารวนกับสิ่งอื่นในโลกไม่เปลี่ยนแต่เขาเพิกเฉยแต่เขายังสารวนกับสิ่งอื่นในโลกเขาใช้ชีวิตอยู่กับการทำเลือกสวนไรนาเขาคิดว่า เรื่องสวนไล่นาของเขามันสําคัญกว่าคําเชิญให้เข้าไปร่วมงานเลี้ยงนี้บางคนก็หมกมุ่นบางคนก็อยู่กับการค้าขายการใช้ชีวิตกิจวัตรประจําวันต่างๆธุระของตัวเองที่มากมายจึงมีคนไม่น้อยที่บอกว่าโอ้เรายุ่งเกินไปที่จะมาหาพระเจ้าเราก็มีภาระของเราต้องเยอะแยะขอให้ลูกโตก่อนขอให้รวยก่อนขอให้เคลียร์หนี้ก่อนขอให้สุขภาพแข็งแรงก่อนถึงค่อยมาหาพระเจ้านี่ก็เป็นคนกลุ่มที่สองที่พมพีได้พูดและเขาเป็นกลุ่มที่ปฏิเสธคําเชิญด้วยการ สนใจสารวนอยู่กับสิ่งที่เขาทากลุ่มคนที่สกลุ่มคนนี้หนักข้อขึ้นอยู่ในข้อที่6คือเขาต่อตา้านปั้มผีบอกว่าเขาจับบ่าวที่เจ้าภาพงานเลี้ยงส่งมาทําการอภิยุท์ต่างๆแล้วค่าเสียมีคนไม่น้อยเลยครับที่ต่อต้านเมื่อพระเจ้าเชิญชวนเขาเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากที่ถ้าเชิญชวนไปเที่ยวอาจจะไม่ต่อต้านแต่เชิญไปโบสถ์บางคนต่อต้านมันเป็นสิ่งที่เป็นมั่นในจิตใจที่ถูกบังตา ในโลกฝ่ายวิญญาณที่ถูกปกคลุมด้วยวิญญาณนั้นชั่วร้ายและพยายามใส่ความคิดอคติบางอย่างให้เกิดขึ้นในใจิตใจบางคนเพื่อจะต่อต้านผู้ที่พระเจ้าส่งมาเราจึงเห็นตลอดประวัติศาสตร์ของโลกประวัติศาสตร์อิสราเอลประวัติศาสตร์มนุษย์ที่จะมีคน3ามกลุ่มนี้เกิดขึ้นต่อข่าวประเสริฐข,ของพระเจ้าเป็นอย่างน้อยบางคนก็เพิกเฉยคิดว่าเรื่องนี้ไม่สลักสําคัญเราก็ดำเนินชีวิตของเราได้เราพึ่งพาตัวเองได้ทั้งที่ความจริงแล้วเราก็รู้ว่าเราพึ่งพาตัวเองไม่ได้ทุกเรื่อง บางคนก็สารวนอยู่กับสิ่งที่ตัวเองทําแล้วก็ใช้เวลากับสิงเหล่านั้นโดยปฏิเสธคําเชิญของพระเจ้าหรือบางคนก็ต่อต้านเรื่องราวของพระเจ้าไปเลยจิตใจที่กบฏเหล่านี้ในที่สุดจึงนําพวกเขาไปสู่การพิพากษาในข้อที่7กษัตริย์องค์นั้นกลิว้วจึงมีรับสั่งให้กองทหารไปฆ่าฆาตากรเหล่านั้นและเผาเมืองของพวกเขาเสียกษัตริย์องค์นี้กลิ้วเพราะว่าคนเหล่านั้นเนี่ยตอบสนองคําเชิญชวนด้วยความร้ายกาจเขาฆ่า,าบ,บ่าวที่กษัตริย์ส่งไป เขาทำร้ายเขาทำการร้ายตอบแทนการดีความผิดของเขาจึงสมควรต่อการที่เขาจะรับการลงโทษแม้ว่าพระเจ้าจะยื่นโอกาสให้หลายต่อหลายครั้งแต่หากเราปฏิเสธโอกาสนั้นโดยการเพิกเฉยโดยการสารวนกสิที่เราทำอยู่ในโลกหรือด้วยการต่อตา้านก็จนใจที่เราจะได้รับการยกโทษอภัยและที่เขาต้องรับโทษนั้นเพราะความผิดที่ตัวงเขาเองก่อขึ้นจึงไม่มีใครสามารถตําหนิความยุติธรรมของพระเจ้าได้เลย ไม่มีใครสามารถบอกพระเจ้าไม่ยุติธรรมทำไมคนนั้นไม่รอดทำไมคนนี้ไม่รอดทำไมเอารอดแค่บางคนที่เชื่อเท่านั้นเพราะโดยความยุติธรรมแล้วมนุษย์ทุกคนต้องตกนรกเพราะบาปที่ตัวเองทำโดยความยุติธรรมแล้วมนุษย์ทุกคนทำบาปและทุกคนต้องรับผลความบาปโดยด้วยการตกนรกแต่พระเจ้าไปไกลกว่าความยุติธรรมคือพระคุณและในพระคุณน,นี้พระองค์สำแดงกับมนุษย์ทั้งโลกให้รู้ว่าพระองค์มีจริงเพื่อมนุษย์จะฉุกคิดและมาหาพระเจ้าการสำแดงนั้นมีการสำแดงที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ทั่วโลกใบนี้เขาเรียกว่า general revelation หรือกกกการสแดงปปติททัั่วไบนนุุษย์ค เป็นการสาแดงที่เกิดขึ้นทั้งในธรรมชาติในสิ่งแวดล้อมนะครับในระบบกลไกของระบบนิเวศหรือชีวิตมนุษย์หรือร่างกายถ้าเพียงแต่มนุษย์จะดูความสลับซับซ้อนของสิ่งเหล่านี้มนุษย์จะรู้ว่าโลกและสรรพสิ่งต้องมีผู้สร้างอย่างแน่นอนโลกและสรรพสิ่งต้องมีผู้สร้างนี่คือ general revelation หรือการสาแดงปกติทั่วไปที่พระเจ้าให้กับมนุษย์ทุกคนเพื่อจะฉุกคิดและรู้ว่าพระเจ้ามีจริง และจะเป็นตัวเปิดเพื่อน,นําเขามาสู่การสําแดงที่เจาะจงของพระเจ้าผ่านทําใหสยังเขตนอีกครั้งหนึ่งแขกกลุ่มที่หนึ่งได้รับการเรียกแต่เขาปฏิเสธและเขาดูหมิน่นนี่เหมือนกับนักการศาสนาของคนยิวที่เขาได้รับการเลือกจากพระเจ้าเขาได้รับการเรียกจากพระเจ้าแต่สุดท้ายเขาปฏิเสธไปและต่อต้านคนของพระเจ้าสิ่งที่สองกษัตริย์ให้โอกาสกับทุกคนแต่แขกบ,บางคนกลับไม่เตรียมตัวให้พร้อมประการที่สองไม่เปลียงแต่ว่าแขกบ,บางคนดูหมิน่นปฏิเสธ แต่แขกกลุ่มที่สองนั้นตอบรับแต่ไม่เตรียมตัวมันมีความแตกต่างระหว่วางแขกกลุ่มแรกกับแขกกลุ่มที่สองในข้อที่9ถึงข้อที่14ก็ได้พูดถึงแขกกลุ่มที่สองเอาไว้ข้อที่แล้วตั้งแต่ข้อสองถึงข้อแพูดถึงแขกกลุ่มแรกที่เขาได้รับคําเชิญแต่ปฏิเสธและดูหมิ่นส่วนแขกกลุ่มที่สองเนี่ยได้รับคําเชิญและตอบรับคําเชิญว่าจะมาร่วมง,งานแต่กลับไม่เตรียมตัวให้พร้อมมันจะมีแง่มุมที่ต่างกันกลุ่มแรกปฏิเสธกลุ่มที่2คือไม่เตรียมตัว พี่น้องเคยไปงานอะไรสําคัญๆที่มันเป็นทางการแล้วเราแต่งตัวผิดนะเราไม่รู้ไม่รู้ว่าต้องแต่งตัวแบบไหนเลยแต่งตัวไม่เหมาะสมไหมครับบางทีไปถึงเราอยากจะรีบกลับเลยนะฮะรู้สึกอึดอัดใจที่เราจะอยู่ในที่ทนั่นนะเมื่อเราจะไปงานไหนเราก็ต้องแต่งตัวให้สมกับงานงานงาน,งาน,นั้นนะฮะเช่นเดียวกันเมื่อเราจะร่วมงานเลี้ยงขององค์พระผู้เป็นจเนจา้าก็ต้องแต่งตัวให้เหมาะสมกับงานเลี้ยงขององค์พระผู้เป็นเจา้าด้วย เมื่อแขกชุดแรกถูกลงโทษเสร็จก็ต้องมีการเชิญแขกชุดที่สองเข้ามาเพราะว่าอาหารถูกเตรียมไว้แล้วกษัตริย์พระองค์นี้ซึ่งเป็นเจ้าภาพงานแต่งจึงบอกบ่าวบอกให้ออกไปตามถนนหนทางไปร้องเปล่าประกาศให้ทุกคนไม่ว่าคนดีหรือคนชั่วเข้ามาในงานจนกว่างานจะเต็มกษัตริย์ส่งบ่าวให้ไปตามถนนหนทางให้เปล่าประกาศออกไปเพื่อคนตามถนนหนทางจะได้เข้ามาสู่งานเลี้ยงนี้นักวิชาการพระกัมพีหลายท่านตีความและลงความเห็นว่า คนที่เดินตามถนนหนทางที่นี่น่าจะหมายถึงคนต่างชาติที่ไม่ใช่คนอิสราเอลเมื่อคนอิสราเอลที่ได้รับการเลือกไว้พระเจ้าจากพระเจ้าแต่แรกปฏิเสธแผนการพระเจ้าจึงมาสู่คนต่างชาติและเป็นการสะดุดเพื่อนําให้คนต่างชาติได้รับความรอดเพื่อสุดท้ายจะกลับไปสู่คนอิสราเอลในวาระสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งพระเจ้าจึงต้องการอยากให้คนหมดโลกได้มารับความรอด และแท้จริงพระองค์ก็มีแผนงานของพระองค์เพื่อคนหมดโลกนี้อยู่แล้วเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าสากลแต่พระองค์เลือกอิสราเอลมาก่อนเพื่อใช้อิสราเอลเป็นตัวแทนเพื่อจะเป็นขั้นบันไดไปสู่คนต่างชาติเราจึงเห็นว่าสิ่งนี้ตรงกับมุมมองของมัทธิวซี่บันทึกพระกิติคุณเล่มนี้มัทธิวบันทึกระกิติคุณโดยเน้นภาานรกิจของกสเตียนยิวไปสู่คนต่างชาตินะฮะเราจึงเห็นในพระคัมภีร์ตอนนี้ที่พระเจ้าได้ไดไดตรัสแล้วก็พูดให้รวบรวมคนมากที่สุดให้เข้ามาสู่ งานเลี้ยงนี้ในข้อ9ถึงข้อ10บ่าวก็ออกไปตามถนนหนทางและรวบรวมทุกคนที่พบไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือคนเลวจนห้องโถงงานในพิเศษสมรสนั้นเต็มไปด้วยแขกพระเจ้าท่งบ่าวไปแล้วบ่าวนี้สัตซ์ซื่อมากเป็นบ่าวที่ดีมากๆและผมก็หวังตั้งใจว่าตัวผมจะนำมาช่วเป็นบ่าวที่สัตซ์ซื่อแบบนี้ของพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันแม้ว่าการถูกส่งไปจะไปเจอคนปฏิเสธแต่บ่าวก็ยังสัตซ์ซื่อที่จะไปหาคนที่ปฏิเสธนั้นไปครั้งที่สอง เมื่อเจ้านายคือกษัตริย์สั่งบ่าวให้ไปครั้งที่สองบ่าวก็ไปแม้จะไปเจอคนที่ข่มเหงบางคนก็ทําการอภัะยยศกับบ่าวแต่บ่าวก็ยังสัตซ์ซื่อต่อไปบ่าวบางคนถูกฆ่าเสียชีวิตแต่บ่าวที่เหลือก็ยังสัตย์ซื่อกษัตริย์บอกว่าบอกอีกครั้งหนึ่งบอกว่าให้ออกไปเพื่อไปตามป่าวประกาศตามท้องถนนไม่ว่าคนดีหรือคนเลวให้เข้ามาอยู่ในงานนี้บ่าวก็สัตย์ซื่อบ่าวนี้จะเป็นลักษณะของผู้รับใช้พระเจ้าที่สัตย์ซื่อมากๆเขาทําตามหน้าที่ตามคําสั่งที่เขาได้รับจากพระเจ้า และเขาทําสิเหล่านี้แม้เขาจะไปเจอกับคนที่ปฏิเสธบางคนแต่แน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนปฏิเสธและเขาได้ทําส่วนของเขาคือทําให้ความยุติธรรมแห่งพระคุณพระเจ้าถูกสําแดงด้วยการทําส่วนของเขาคือการเป่าประกาศการเชื่อหรือไม่เชื่อเป็นส่วนของบุคคลน,นั้นๆที่เขาจะตัดสินใจรับผิดชอบการกระทําและการตอบรับของเขาเองบ่าวมีลักษณะที่ดีมากๆในความสัตย์ซื่อแล้วเชื่อว่าเราทุกคนจะเป็นเ่าที่สัตย์ซื่อของพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันเอเมนไหมครับและพระเจ้าได้ให้บ่าวนี้ออกไป ป,ประกาศทั้งคนดีและคนเลวให้เข้าในห้องโถงนี้ให้เต็มทั้งหมดพระเจ้าไม่สนใจว่าคนที่ได้รับการเรียกนี้จะเป็นคนดีหรือคนเลวเพระองค์ไม่ได้เลือกเฉพาะคนดีพระองค์ไม่ได้เลือกแค่เฉพาะคนที่สมบูรณ์บางคนบอกว่าเราเป็นคนไม่ดีและไม่กู้ควรกับพระเจ้าพระคัมภีตอนนี้บอกว่านี่แหละคือที่ของท่านถ้าท่านรู้ตัวว่าท่านเป็นคนไม่ดีเพราะกษัตริย์องค์นี้พาทั้งคนดีและคนเลวเข้ามาพระองค์ไม่สนใจว่าเราจะมองตัวเองว่าดีหรือร้ายพระองค์ไม่สนใจ ว่าเราจะมองตัวเองว่าเป็นคนอย่างไรบางคนอนจะ่จะบอกว่าเราไม่ดีพอบางคนเาจจะบอกว่าผมผิดทําสิ่งผิดมามากมายแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่มีใครดีพอหมดโลกนี้ไม่มีใครดีพอพระเจ้าบริสุทธิ์มาตรฐานของพระองค์คือความสมบูรณ์แบบไม่มีมลทินแม้แต่สักนิดเดียวจึงไม่มีใครที่สามารถจะอ้างความดีของตัวเองในการเข้าไปดินสวรรค์ได้พระเจ้าจึงเลือกมนุษย์ทุกคนไม่ว่าเขาเป็นคนอย่างไรและพระองค์ไม่ได้เลือกเพราะความดีของเขาแต่พระองค์เลือกเพราะพระพก,กรุณา และพระองค์ได้จัดเตรียมที่ไว้สําหรับทุกคนที่พร้อมเปิดใจจะเข้ามาสู่อาณาจักรของพระองค์นี้ในมัทธิวบทที 13, ่9ข้อที่11-13มัทธิวบทที่9ข้อ1ิพระเยซูทานอาหารอยู่กับคนเก็บภาษีและพวกคนบาปฟาริสีก็ตําหนิพระเยซูพระเยซูได้ยินจึงบอกว่าคนแข็งแรงไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บป่วยต้องการเราประสงค์ความเมตตาไม่ประสงค์เครื่องสัตวบูชา ด้วยว่าเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่มาเรียกคนบาปพระเยซูบอกพระองค์ไม่ได้มาเรียกคนที่บอกว่าตัวชอบธรรมแต่พระองค์มาเรียกคนที่รู้ตัวว่าเขาเป็นคนบาปพระองค์ทำธารกิจกับคนบาปและพระองค์ต้องการให้คนบาปเข้าสู่งานเลี้ยงของพระองค์ให้ได้เข้าสู่ความรอดของพระองค์นั่นเองที่พระองค์เลือกคนบาปพระองค์รักคนบาปเพราะพระองค์สร้างคนบาปมาในอิสยาห์บทที่43ข้อที่1กับข้อ4พระเจ้าสร้างมนุษย์มา พระอ,องค์รักมนุษย์เพราะพระเจ้าสร้างมนุษย์แม้ว่ามนุษย์จะตัดสินใจทำสิ่งผิดนั้นด้วยตัวของเขาเองแต่พระเจ้าผู้สร้างก็ยังรักเขาและต้องการให้เขากลับมาในข้อที่หนึ่งพ,พระคัมภีร์ได้บรรยายบอกว่ายาโคบเอ๋ยพระยาเวผู้ทรงสร้างท่านอิสราเอลเอ๋ยพระอ,องค์ผู้ทรงปั้นท่านตรัสดังนี้ว่าอย่ากลัวเลยเพราะเราได้ไถ่เจ้าแล้วเราได้เรียกเจ้าตามชื่อเจ้าเป็นของเราข้อ4บอกว่าเพราะเจ้ามีค่าในสายตาของเราเจ้าได้รับเกียรติ และเราเองรักเจ้าเราจึงให้คนเพื่อแลกกับเจ้าและให้ชนชาติทั้งหลายเพื่อแลกกับชีวิตของเจ้าพระเจ้าตรัสกับอิสราเอลและผู้เชื่อทุกคนว่าเรามีค่าในสายตาของพระเจ้าเราได้รับเกียรติจากพระเจ้าและพระเจ้าทรงรักเราพระองค์ทรงให้คนเพื่อแลกตัวเราพระองค์ให้บุตรของพระองค์คือพระเยซูคริสต์เพื่อแลกกับเราทั้งหลาย นั่นจะเป็นพระคุณของพระเจ้าที่พระเจ้าต้องการให้เราได้รับความรอดได้เข้าสู่แผ่นดินสวรรค์พระคุณนี้จึงไม่ใช่แค่ให้อภัยแต่เป็นพระคุณที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยแม้คนนั้นเป็นคนเลวแต่พระเจ้านําเข้ามาสู่งานเลี้ยงและให้เขาสวมเสื้อผ้าใหม่กลายเป็นคนใหม่นั่นเองการเชิญคนบาปให้เข้าร่วมงานเลี้ยงนอกจากจะเป็นตัวสะท้อนถึงพระคุณที่กว้างใหญ่ของพระเจ้ายังสะท้อนถึงพระราชกิจแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือ transformation ของพระเจ้า เป็นพระคุณของพระเจ้าที่จะนำคนบาปคนหนึ่งและเปลี่ยนชีวิตของเขาให้เป็นคนที่คู่ควรกับการเข้าสู่งานเลี้ยงของพระเจ้าพระเจ้าสามารถเปลี่ยนทุกคนที่พร้อมจะตอบสนองพระองค์ได้พระองค์จะประทานกำลังและฤทธิ์แห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้กับคนทุกคนที่ต้องการใครที่สแสวงหาพระองค์ใครที่รู้ตัวว่านตัวเป็นคนบาปและตอบสนองการเรียกนี้พระเจ้าจะเปลี่ยนเสื้อคลุมให้กับชีวิตของเขาได้ตามธรรมเนียมของคนยิวเมื่อเริ่มต้นพิธีแต่งงาน เจ้าภาพก็จะเดินเข้ามาเป็นคนเปิดงานดังนั้นเมื่อถึงเวลาแขกชุดใหม่เข้ามาในงานเลี้ยงแล้วกษัตริย์พระองค์นี้ที่เป็นเจ้าภาพงานก็เดินเข้ามาในงานและเมื่อเดินเข้ามาในงานกษัตริย์กลับพบแขกบางคนที่ไม่แต่งตัวให้เหมาะสมกับงานนะกษัตริย์พบแขกบางคนที่แต่งตัวไม่เหมาะสมกับงานในข้อ1 1บเถึงสิกษองริย์องค์นั้นทอดพระเนตรเห็นแขกก็ทอดพระเนตรเห็นคนหนึ่งไม่ได้สวมเสื้อสําหรับงานในพิเศษสมรสจึงตรัสถามว่า เพื่อนเอย๋ยทำไมท่านมาที่นี่โดยไม่สวมเสื้อสำหรับงานในพิเศษสมรสคนนั้นก็นิ่งอั้นอยู่พูดไม่ออกพระคัมภีร์บอกว่ามีแขกคนหนึ่งที่เขาไม่แต่งตัวสำหรับงานสมรสและเมื่อเจ้าภาพเดินมาถามทำไมแต่งตัวสกปรกทำไมไม่แต่งตัวให้เหมาะกับงานสิ่งนี้เป็นเหมือนการไม่ให้เกียรติเจ้าภาพคนคนนั้นก็นิ่งอั้นอยู่พูดไม่ออกเสื้อผ้าสำหรับงานในพิเศษสมรสหมายถึงอะไรฟังดูเหมือนว่าอ้าวก็ไปเรียกเขามากระทันหัน นะฮะไปเรียกเขามากระทันหันแล้วเขามาเขาก็ไม่ได้เตรียมตัวนะฮะเตรียมตัวไม่ทันแล้วพอเขามาจะไปไล่เขาออกไปอย่างนั้นหรือนะฮะจะไปลงโทษเขาอย่างนั้นหรือนะะเสื้อผ้าสำหรับงานในพิเศษสมรสเนี่ยถ้าเรามองภาพของพระคัมภีรโดยรวมเนี่ยน่าจะหมายถึงเสื้อผ้าแห่งความชอบธรรมที่พระเยซูได้สวมใส่ให้แก่เขาด้วยความเชื่อในพระเยซูคริสต,ต์ต่างหากในอิสยาห์บทที่61ข้อที่10อิสยาห์บทที่61ข้อ10ไม่ได้พูดถึงเสื้อผ้าแห่ง ความพร้อมความร่ํารวยหรือการเตรียมของตัวเราแต่เป็นเสื้อผ้าที่ถูกสวมให้โดยมีคนมาสวมให้กับเรานะรในอิสยาห์บทที่6 1สิอข้อ10บอกว่าเพราะพระองค์ทรงสวมเสื้อผ้าแห่งความรอดให้เขาอให้ข้าพเจ้าพระองค์ทรงคลุมข้าพเจ้าด้วยเสื้อแห่งเสื้อคลุมแห่งความชอบธรรมเสื้อในที่นี้เนี่ยถ้าเรามองจากศาสนาศาสตร์พระปีโดยรวมจึงน่าจะหมายถึงเสื้อแห่งความชอบธรรมที่เกิดขึ้นจากการไถ่าบาปของพระเยซูรนะคริสต์นะฮะไม่ใช่เสื้อที่เรา หามาเองการประพฤติของเราเองที่แต่งตัวให้เราสวยสงดงามมันจึงไม่ได้เป็นตัวที่บอกว่าเมื่อเราเข้าสวรรค์แล้วเราต้องประพฤติตัวให้ดีงามเพื่อเราจะไม่ถูกไล่ออกมาจากสวรรค์นะฮะจึงไม่ได้เป็นคําสอนที่บอกว่าเราลอดด้วยการประพฤติของตัวเราเองเราต้องทําดีนะหลังเราถูกเรียกเราต้องทําดีเพื่อเราจะรักษาตัวเองให้อยู่ในงานเลี้ยงนั้นต่อไปนะฮะแท้จริงแล้วพัะปีได้พูดชัดว่าความรอดนั้นเป็นเนื่องด้วยพระคุณพระเจา้าไม่ใช่ด้วยการกระทาดีของเรานะฮนะ นั้นเองในตอนนี้เสื้อคลุมที่เหมาะสมจริงน่าจะเป็นเสื้อคลุมแห่งความชอบธรรมที่ได้รับการสวมผ่านการไถ่บาปขององค์พระเยซูคริสต์เป็นเสื้อคลุมที่เกิดจากการอภัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าการที่เราได้เชื่อในพระเยซูและเราได้รับความดีของพระเยซูเข้ามาปกคลุมอยู่ในชีวิตของเราและเมื่อนั้นเรารับการไถ่บาปชีวิตเราก็ได้มีสภาพสถานะใหม่ที่เหมาะสมและคู่ควรกับการเข้าสู่งานเลี้ยงนี้คนที่ไม่สวมเสื้อแห่งความชอบธรรมนี้ก็ไม่คู่ควรกับงานสมรสนี้ และเขาก็ถูกขับไล่ออกไปจากงานเหมือนในข้อ 13- บสามสิกษัตริย์จึงมีรับสั่งกับพวกคนใช้ให้มัดมือมัดเท้าคนนี้โยนอไปในที่มืดข้างนอกซึ่งเป็นที่ที่มีการร้องไห้ขบเขี้ยวเคี้ยวฟันที่ที่เหมาะสมสำหรับเขาเพราะเขาไม่ได้รับเสื้อคลุมเห่นความชอบธรรมเขาไม่ได้รับการเปลี่ยนสภาพไม่ได้รับการ transform รใหม่จากองค์พระผู้เป็นเจ้าเนื่องจากอาจจะด้วยกระบวนการอะไรบางอย่างที่เขาไม่ได้ตัดสินใจเชื่อจริงๆดูเหมือนตอบรับคําเชิญดูเหมือนเข้ามาในคสตจักรดูเหมือนเข้ามาอยู่ในชมุมชนริสเตียน แต่เขาไม่ได้ผ่านกระบวนการในการถูก t r a n s อร์มจริงๆด้วยความเชื่อจริงๆจึงไม่ได้สําคัญว่าคุณอยู่ในคริสตจักรหรือไม่จะไม่ได้สําคัญเพียงแค่ว่าคุณเป็นลูกคริสเตียนหรืออยู่ในครอบครัวคริสเตียนหรือไม่แต่ส่วนสําคัญคือเราทุกคนต้องถูกการเปลี่ยนเอาเสื้อตัวเก่าออกเปลี่ยนเอาสิ่งสกรปรกของชีวิตเก่าออกและถูกสวมใหม่ด้วยเสื้อคลุมแห่งความชอบธรรมที่พระเยซูคริสต์เป็นผู้ที่สวมใส่ให้แก่เราพระคุณที่ได้รับการทรงเรียกจึงไม่ได้จบอยู่เพียงแค่การทรงเรียกแต่มันคือการตอบสนองการทรงเรียกนั้น ด้วยการยอมให้พระเจ้าถอดเสื้อตัวเก่าออกไปจากชีวิตยอมให้พระเจ้าเอาตัวตนความบาปเก่าๆชีวิตเก่าของเราออกไปและเชื่อในการไถ่บาปของพระเยซูคริสต์เพื่อโงร์จะสวมเสื้อคลุมแห่งความชอบธรรมใหม่มาให้ในชีวิตของเราและเมื่อน,นั้นเราก็จะเป็นคนที่พร้อมสำหรับเข้าสู่พิธีสมรสขององค์พระเยซูคริสต์พระเมสสโอดกับริสตจักรของพระองค์ที่เป็นเจ้าสาวของพระองค์นั่นเองในข้อ14ตอนท้ายได้พูดบอกว่าคนที่ได้รับเชิญก็มีมาก แต่คนที่ได้รับการทรงเลือกก็มีน้อยจะมีหลายคนที่ได้ยินข่าวสารของพระเจ้าจะมีหลายคนที่ได้ยินพระเจ้าเรียกเขาให้เขามาตอบสนองพระเจ้ากลับใจใหม่จากความปิดบาปมารับพระคุณพระเจ้าแต่คนที่ได้ร um ับการทรงเลือกก็มีน้อยจะมีหลายคนเหลือเกินที่สุดท้ายเขาจะผ่านจุดเหล่านี้เขาจะตัดสินใจรับพระเยซูเป็นเจ้าชีวิตของเขาและเขาจะได้เข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้า วันนี้ขอให้เราได้เรียนรู้จากสองกลุ่มคนนี้กลุ่มคนแรกคือกลุ่มคนปฏิเสธถ้าท่านเป็นแขกผู้มีเกียรติที่มาวันนี้เป็นครั้งแรกผมอยากหนุนใจท่านเปิดใจลองรู้จักพระเจ้าผมก็เคยเป็นคนหนึ่งและหลายคนที่นี่ก็เคยเป็นคนหนึ่งเช่นเดียวกับท่านที่ไม่ได้รู้จักพระเจ้าผมเคยปฏิเสธพระเจ้าแล้วมองว่าเรื่องพระเจ้าเป็นเรื่องที่เลวไหลแต่เมื่อคนถามว่าเลวไหลตรงไหนผมก็บอกเขาเขาก็ตอบคําถามผมในสิ่งที่ผมคิดว่าเลวไหลได้ทุกเรื่องจนสุดท้ายผมเปิดใจ แล้วก็มาเข้าร่วมงานเลี้ยงของรพระเจ้าพระวนจนะตอนนี้จึงพูดกับเราอย่าละเลยเสียงเรียกของพระเจ้าและสำหรับกลุ่มคนที่สองที่อยู่ในคริสตจักรสิ่งสําคัญที่เราต้องทําให้มั่นใจไม่ว่าจะเป็นลูกหลานของเราหรือคนที่อยู่ในคริสตจักรคือต้องทําให้เขามาถึงจุดบังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณที่เขาจะถูกเปลี่ยนจากชีวิตเก่าของเขาด้วยฤทธิอำนาจแห่งพระโลหิตพระเยซูคริสต์ที่เป็นเหมือนเสื้อคลุมแห่งความชอบธรรมที่สวมให้เขาเพื่อเขาจะคู่ควรและเหมาะสมสำหรับการอยู่ร่วมในงานเลี้ยงนี้ของพระเจ้า ให้เราสวมเสื้อผ้าแห่งความชอบธรรมและไม่เปลี่ยนแต่พระเยซูสวมให้แล้วและยังมีอากัปกิริยาของความบาปอยู่แต่เมื่อเราสวมเสื้อกลุมแห่งความชอบธรรมของพระเยซูคริสต์แล้วให้อากัปกิริยาแห่งความบาปเราได้รับการเปลี่ยนให้สมกับเสื้อของเราสิครับให้เราได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตและแสดงออกบนในการเปลี่ยนแปลงให้สมกับเสื้อแห่งความชอบธรรมนี้ที่เราได้รับจากองค์พระผู้เป็นเจ้าในเอเฟซัสบทที่4ข้อ24เอเฟซัสบทที่4ข้อ24 ได้พูดบอกว่าเราได้รับการสอนให้สวมสภาพใหม่ซึ่งได้รับการสร้างขึ้นตามแบบของพระเจ้าในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงพระเจ้าบอกว่าเราสวมสภาพใหม่และได้รับการสร้างขึ้นบนความชอบธรรมและความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงด้วยในโคลสีบทที่3ข้อ12โคลสีบทที่ 3: ข้อ12เพราะฉะนั้นในฐานะเป็นพวกที่พระเจ้าทรงเลือกพวกที่บริสุทธิ์และพวกที่ทรงรักจงสวมใจเมตตาใจกรุณา ใจทอมใจสุภาพอ่อนโยนใจอดทนพระคัมภีร์ได้บอกว่าเราถูกเลือกให้เป็นผู้บริสุทธิ์สิ่งที่เราต้องสวมต่อไปคือจิตใจใหม่ที่ได้รับการสร้างจากพระเจ้ามันจะไม่ได้จบเพียงแค่คุณถูกสวมเสื้อให้เหมาะกับงานแต่เป็นอากัปกิริยาที่ถูกแสดงออกให้สอดคล้องกับเสื้อใหม่ที่เราได้ถูกสวมด้วยเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเราด้วยการพึ่งพาพระคุณและฤทธิ์เดชพระเจ้าเพื่อเราจะอยู่ร่วมงานเลี้ยงนี้ได้โดยไม่ทําให้เจ้าภาพอับอาย หรือไม่ทําให้ตัวของเราเองต้องอับอายเราจะกลายเป็นคนที่ได้รับพระคุณนี้สําหรับการเรียกและมีความสุขกับการอยู่ร่วมงานเลี้ยงบนแผ่นดินสวรรค์ที่จะยืนยาวอยู่ช่วนิ้นิรันด์ที่นั่นจะมีความบุดมสมบูรณ์ที่นั่นจะไม่มีน้ําตาที่นั่นจะไม่มีความเศร้าโศกเสียใจความบาดเจ็บที่นั่นเราจะได้เจอเพื่อนเก่าๆที่เราไม่ได้เจอมานานที่นั่นเราจะจะได้เจอเพื่อนโมเสสเพื่อนอดัมเพื่อนดาวิด เพื่อนในพระคัมภีร์ของเราที่เป็นบนรรพชนในความเชื่อเราจะเข้าใจเขามากขึ้นว่าเพราะอะไรเอวาถึงไปเด็ดผลไม้นั้นมาเพราะเราจะได้พูดคุยกับเขาชั่วนิดนิรันต์แต่ถึงเวลานั้นจะไม่มีการปรักปรำแต่เราจะมีความรักความเข้าใจและจะเป็นชุมชนแห่งความสุขที่เราได้รับจากองค์พระผู้เป็นเจา้าวันนี้ตอบสนองการทรงเรียกพระเจ้าเข้าสู่งานเลี้ยงนี้ของพระเจ้าและสนุกกับงานเลี้ยงนี้ด้วยการดำเนินชีวิตให้สมกับเกียรติของเจ้าของงานเลี้ยง เราได้รับการสวมเสื้อกลุ่มใหม่คือเสื้อกลุ่มแห่งความชอบธรรมขอให้อากับกิริยาของเราสอดคล้องกับความชอบธรรมอาจารย์ปโรพูดในพระธรรมโลมบอกว่าความรอดเป็นด้วยความเชื่ออาจารย์ยากบพูดในพระธรรมยากอบอกว่าความเชื่อที่แท้ต้องแสดงออกเป็นการประพฤติตามทั้งอาจารย์ปโรและยากบไม่ได้พูดศาสนาศาสตร์ที่ขัดแย้งกันอาจารย์ปโรพูดความเชื่อความเชื่อเท่านั้นแต่อาจารย์ยากบขยายคําว่าความเชื่อที่แท้มันแสดงออกเป็นการกระทําและความประพฤติสองสิ่งนี้มันทํางานร่วมกัน คิสเตียนจีไม่ได้ปฏิเสธการประพฤติแต่บอกว่าการประพฤติเป็นผลของความเชื่อเราจะไม่ได้ปฏิเสธเพราะเมื่อเราเชื่อเรารับประคุณแล้วเรามองไปของราคาถูกเราประพฤตยิยังไงเราทําตัวแย่เหลวแหลกยังไงหรือจะปล่อยปะ,ปะละเลยตัวยังไงก็ได้จริงๆแล้วความเชื่อน,นั้นเป็นผลแรกและการกระทําเป็นผลที่ตามมาจากความเชื่อแท้แม้ว่าในความเชื่อแท้อาจจะมีการกระทําที่อ่อนแอความไม่สมบูรณ์แบบเพราะเราอยู่ในโลกแห่งความบาปเราเป็นคนป่วยที่กําลังฟื้นไข้มันอาจจะมีอาการไออาการเจ็บคออยู่ในชั่วขณะหนึ่ง แต่มันจะต้องดีขึ้นดีขึ้นและดีขึ้นเอเมนไหมครับมันจะต้องดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นและดีขึ้นแม้วันนี้เราอาจจะยังอ่อนแอเราจะเพี้ยงพล้้าแต่เราลูกขึ้นใหม่เพราะความเชื่อทําให้เรามีกําลังแล้วเรามองไปถึงอนาคตข้างหน้าด้วยความหวังว่าเราจะไปสู่ความเป็นปร์ที่นั่นที่นั่นจะมีงานเลี้ยงมีความเชื่อชมดีมีสภาพที่สวยสดงดงามรอคอยสำหรับเราที่นั่นเอเมนไหมครับบนสวรรค์ในยุโรปยังเทียบไม่ได้บนสวรรค์ประเทศที่สวยงามที่สุดในโลกยังเทียบไม่ได้ ประเทศไทยเทียบไม่ได้ไม่มีประเทศไหนในโลกนี้วิวไหนในโลกนี้ที่เทียบกับเป็นอิสวรรค์ได้แต่พระเจ้าบอกว่าสวรรค์จะเป็นบ้านที่พำน,นักอันถาวรของเราตลอดช่วนี้นิลันเราจะอยู่ที่นั่นเราจะเห็นวิวสวยงามเราจะมีความสุขเราจะได้พบกับเพื่อนเก่าแต่สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราได้รับจากองค์พระผู้เป็นเจ้าและขอให้เราได้ดำเนินชีวิตสมกับความเชื่อการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูเนี่ย เป็นเรื่องที่ถูกเขียนไว้ในพระคัมภีร์อย่างจริงจังนะทั้งพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ต่างพูดเรื่องของการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูอย่างหนักแน่นนักวิชาการคนหนึ่งนะครับเขาไปคํานวณแล้วก็ประเมินว่าพระคัมภีร์เนี่ยในพันธสัญญาเดิมเนี่ยมีการพูดเกี่ยวกับการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูไม่ใช่ครั้งแรกนะครับครั้งที่สองของพระเยซูทั้งหมดกี่ครั้งด้วยกัน ขาพบว่าในพันธสัญญาเดิมพูดการเสด็จก,กลับมาครั้งที่สองของพระเยซู1845ครั้งเรามักจะคิดว่าพัมพีเดิมพูดถึงการมาครั้งแรกจริงครับพัมพีพูดเรื่องการมาครั้งแรกของพระเยซูเยอะในพัมพีพันธสัญญาเดิมแต่พันธสัญญาเดิมพูดเรื่องการมาครั้งที่สองถึง1,845ครั้งด้วยเช่นกันอยู่ในทั้งหมด17พระธรรมของพันธสัญญาเดิมและในบทของพระคัมภีร์ใหม่มีทั้งหมด2 6 0บท จาก260บทของพระคัมภีร์ใหม่พูดถึงการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซู318ครั้ง260บทพูด318ครั้งนั่นหมายถึงทุกหนึ่งข้อจาก30ข้อจะพูดเรื่องการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูมี23พระธรรมจากทั้งหมด27พระธรรมในพันธสัญญาใหม่ที่พูดเรื่องการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซู27จาก23และผลู้เผยพระชนะที่พูด ถึงการเสด็จกลับมาครั้งแรกของพระเยซูนั้นเนี่ยมีถึง8คนที่พูดเรื่องการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูด้วยสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ประกัมพีทั้งพันธสัญญาใหม่และพันธสัญญาเดิมให้ความสําคัญม,ม,า,มา,ากๆแล้มาคือสจักรจึงไม่ได้เปียนแต่มาอบรมการมีครอบครัวที่มีความสุขการสําเร็จในที่ทํางานการเป็นคนดีของคนรอบข้างสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คือสจักจะต้องสอน แต่หัวใจที่สําคัญมากๆที่เป็นเป้าหมายที่ทําให้คริสตชนสมัยแรกเผชิญการกลมเหงบางคนเสียชีวิตบางคนยอมยากจนขัดสนเพราะเขาเชื่อเรื่องการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูและเขารอคอยการเสด็จกลับมาครั้งที่สองนั้นของพระเยซูคริสต์เขาจึงดาเนินชีวิตเหมือนกับสภาพคนที่ตื่นอยู่ที่อาจารย์เปโรพูจงตื่นอยู่คนที่ตื่นอยู่ือคนที่รู้ว่าพระเยซูกําลังจะกลับมาถึงเวลาที่เราจะดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับการกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์เอเมนไหมครับ ขอให้เราเห็นความสําคัญการกลับมาครั้งที่สองและเป็นบ่าวของพระเจ้าที่สัตย์ซื่อในการออกประกาศบอกกับคนเขาจะเชื่อไม่เชื่อไม่เป็นไรไปส่วนเขาตัดสินใจผมเชื่อผยยมยำไปสู่กจะทำงานแต่เราเป็นบ่าวที่สัตย์ซื่อของพระเจ้าบางคนอาจจะปฏิเสธเราก็ทําส่วนของเราเต็มที่ที่สุดส่วนที่เหลือให้เป็นการกสาศัยของเขาเพราะเราบังคับใจใครไม่ได้และทําวัน Mike นี้เราได้อยู่ในทางของพระเจ้าเราได้อยู่ในงานเลี้ยงของพระเจ้าเป็นบ่าวของพระเจ้าที่สัตย์ซื่อแล้วเนี่ยให้เราดำเนินชีวิตให้สมกับเสื้อใหม่ที่เราถูกสวมคือเสื้อแห่งความชอบธรรมเองไหมครับ ให้เราอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันสิครับใช้เวลาของท่านกับพระเจ้าในการอธิษฐานในการพูดคุยกับพระองค์ถ้าท่านถูกเราใจเรื่องใดหรือมีคําใดมุมมองของคนคนไหนที่แตะต้องใจท่านเป็นพิเศษและถ้ารูานี่พระเจ้ากําลังต้องการที่จะพูดตรัสกับท่าน ในเรื่องนั้นน,นให้เราตอบสนองพระเจ้าด้วยกันสิครับอาจจะมีบางท่านที่เห็นแง่มุมของบ่าวที่สัตย์ซื่อบ่าวผู้นี้ตอบสนองคำสั่งของกษัตริย์ด้วยความซื่อสัตย์แม้จะถูกปฏิเสธมาครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ถ้ากษัตริย์ยืนยันคำเดิมให้เขาเป็นทูตแห่งความรักของกษัตริย์ที่จะนำ การยืนยันแห่งคำเชิญชวนนี้ไปถึงคนที่เคยปฏิเสธบางท่านสัมผัสพระพเจ้าพูดกับท่านเรื่องนี้ท่านถูกคนปฏิเสธหรือท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าปัจจุบันกลายเป็นบ่าวพระเจ้าที่เริ่มไปสารวจนเรื่องอื่นแล้วเหมือนกับแขกที่สารวจนเรื่องอื่นเรื่องการทําไร่ไถนาเรื่องการค้าขายแต่ลืมบทบาทหน้าที่ที่สําคัญนี้ของการเป็นบ่าวของพระเจ้า การไปพู้รับใช้พระเจ้าบ่าวผู้นั้นสัตซ์ซื่อแม้ถูกทําการอัปยศแม้ต้องไปเปล่าประกาศตามท้องถนนกับคนที่ไม่รู้จักแม้บางคนถูกกมเหงจน,นถึงความตายแต่บ่าวที่เหลือก็ยังคงสัตซ์ซื่อเพราะเขารู้จักกษัตริย์ผู้นี้เขาได้ยินคําตรัสของกษัตริย์และเขารับผิดชอบกับกษัตริย์ที่ตรัสกับเขาอยู่หน้าต่อหน้า ผู้รับใช้พระเจ้าในที่ประชุมแห่งนี้